สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะตำหัวโคลาบี้กับแครอทค่ะช่วงนี้ที่ญี่ปุ่นมะละกอหากินยากค่ะทุกคนต้องเข้าเมืองค่ะหัวโคลาบี้ตำอร่อยนะคะกรอบดีค่ะรสชาติใช้ได้เลยค่ะทุกคนลองไปหามาตำดูนะคะรับรองจะติดใจเลยล่ะค่ะมาค่ะทุกคนส้มตำของเราเสร็จแล้วนะคะมากินกันเลยค่ะแซ่บ